มันมีเหตุการณ์ที่เห็นบอกว่าเขาแค้นสายตำรวจใช่ไหมสายตำรวจไปจับน้องเขาชี้เป้าให้จับน้องเขาเขาก็เลยจัดการล้างแค้นเลยเพราะน้องโดนจับเพราะสายตำรวจเขาก็เลยเช็คบินสายตำรวจกลับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับคุณผู้ชมฮะคนที่โดนยิงตายชื่อว่าคุณธงชัยแกเป็นสายตำรวจตอนที่ไปเจอร่างแกเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกเสียชีวิตอยู่ในป่าละเมาะที่ตำบลวังควงอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรคือต้องย้อนกลับไปว่าพี่ธงชัยเนี่ยแกโดนยิงตั้งแต่13แต่ว่าตำรวจเนี่ยเพิ่งจะมาจับคนก่อเหตุได้แล้วพี่ธงชัยแกเป็นสายตำรวจคนที่ลงมือดักยิงเนี่ยชื่อว่านายเอกภาพโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับน่าสนใจก็คือว่าคดีนี้หลังจากจับกุมมือยิงได้นายเอกภาพเนี่ยมันจะมีภาพสุดตอนทำแผนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะภาพเปิดภาพเอกภาพขึ้นมาสักนิดนึงเอกภาพทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายเอกภาพยอมรับว่าผมเป็นคนดักฆ่าเองเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้น้องเขาโดนจับใช่ไหมครับเมย์เขาโดนจับด้วยการที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นสายให้กับตำรวจไปล่อซื้อยาบ้าน้องชายของเขาน้องชายของเขาก็เลยถูกจับติดคุกทำให้เขาแค้นผู้เสียชีวิตแทนน้องชายเป็นอย่างมากนะคะซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยเก็บความแค้นไว้แล้วจนกระทั่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมารู้ว่าผู้เสียชีวิตกลับมาในหมู่บ้านก็เลยวางแผนก่อเหตุค่ะคือถ้าดูผังประกอบไปสักนิดนึงนะฮะกับข่าวนี้เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะคนตายเนี่ยเขามาไถไร่มันแล้วเข้าใจว่าคนร้ายคงรู้ใช่ไหมเขาเป็นการแค้นฝังใจก็คือในเอกภาพน้องติดคุกไงก็เลยมาอ้าวไอ้นี่มาไถไร่มันหลังจากนั้นเสร็จสับก็เลยเหมือนกับมาดักยิงซึ่งวันนี้เจ้าตัวยอมรับแล้วก็มีเสียงด้วยใช่ไหมของทางฆาตกรรายนี้เอาลองฟังเสียงฆาตกรรายนี้หน่อยฮะทำน้องผมไหมล่อซื้อน้องไปล่อซื้อโดยเป็นสายตำรวจไปล่อซื้อล่อซื้อน้องเราเลยแค้นน้องอยู่ไหนตอนนี้น้องอยู่ที่บ้านน้องไม่เกี่ยวอะไรเป็นสายตำรวจน้องไม่เกี่ยวอะไรก็เลยแค้นแค้นแทนน้องแล้วเตรียมการกี่วันมันจะเตรียมการแล้วก็เกิดมโหอย่างเงี้ยไอ้นี่มันหนีไปจากบ้านประมาณเท่าไหร่แล้วประมาณหลายเดือนแล้วเหตุเกิดนานยังที่ล่อซื้อเนี่ยนานแล้วครับเป็นปีแล้วคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันแม่คนตายเห็นบอกว่ายังไงนะเมย์คือคุณแม่คนตายเนี่ยวันนี้ค่ะก็มีการเตรียมงานสถานที่เพื่อเตรียมทำงานเขาตะโกนด่าไม่ใช่เหรอประเด็นนี่ใช่ค่ะก็คือเหมือนอยู่ในการเตรียมงานทำบุญ7วันให้กับผู้ล่วงลับซึ่งหลังจากทำพิธีชาปนกิจศพไปแล้วชาวบ้านก็เหมือนมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคดีของทางด้านผู้ตายเนี่ยคุณแม่ก็เลยด่ากับเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าทำคนเดียวน่าจะต้องมีการนัดโทรออกมาแล้วก็ดักยิงแล้วอาจจะมีคนก่อเหตุร่วมด้วยหรือเปล่าแม่ก็เลยบอกว่าขอให้มันตายโหงเหมือนกับลูกแม่กูไม่มีวันให้อภัยมึงแล้วแม่ก็บอกกูจะขอสาปแช่งมึงทุกชาติฟังเสียงแม่ตอนสาปแช่งหน่อยนะฮะเราไม่เชื่อว่ามันมีคนเดียวอะถ้าคนเดียวแอดมันคงไม่กลัวถึงขนาดนั้นน้องต้องมีใช่อย่างงั้นมันจะให้หลังเขาใช่ไหมเราไม่เชื่อว่าลูกเราคงว่ามันมีคนเดียวลองซุ่มบนหนูให้มันตายโหงตายมึงมึงทำลูกคุยไงก็ให้มึงไปแบบนั้นหนูแม่ไปมึงชาตินี้ขอสาปแช่งมึงตลอดคือคุณแม่หลังจากนั้นเราก็เลยถามคุณแม่สะอิ้งนะฮะเราก็บอกคุณแม่และทำไมแม่ถึงคาใจว่ามีคนร่วมก่อเหตุเพราะคุณแม่บอกว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยแม่กำลังสงสัยว่าคนก่อเหตุไม่น่าจะเป็นแค่คนเดียวเพราะลูกชายแม่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหารายได้ให้กับครอบครัวแต่กลับต้องมาเจอแบบนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยครอบครัวผู้ต้องหายังไม่ได้เยียวยาเห็นบอกแม้กระทั่งงานศพใช่ไหมของลูกชายครอบครัวฆาตกรก็ยังไม่เยียวยาสักบาทเนี่ยนะฮะนี่ล่าสุดคุณผู้ชมครับระหว่างที่คุณแม่กับญาติๆดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างที่บอกระหว่างตอนที่ดูทำแผนญาติๆก็บอกโหนี่มันโหดเหี้ยมมากคือมันดักกะฆ่ากลางป่าเลยลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยฮะก็ยังมีกังวลมั่งคือเราอยากให้เขาช่วยเหลือทางเรามั่งเราไม่มีเงินทำศพงานศพเราก็ไม่มีเงินอะไรนี้ส่วนเรื่องคดีแล้วครับเรื่องคดีเราก็อยากสู้ถึงที่สุดอ่ะอยากให้มันติดคุกไปนานๆอะไรเงี้ยให้มันสมกับที่ทำลูกอะไรงี้ไงเขาบอกว่าลูกเราไปล่อซื้อน้องชายเขาใช่ก็ดีนข่าวมางั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันไปมันทำคนเดียวหรือทำกี่คนอะไรไม่มั่นใจว่าเขามายิงลูกเราคนเดียวหรือหลายคนจ้ะเชื่อไหมว่าเขาออกมาดักรอยิงคนเดียวก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ไม่เชื่อเต็มร้อยนะไม่เชื่อเต็มร้อยว่าเขาทำคนเดียวคงไม่ดักยิงเหมือนเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์นี้จับได้เรียบร้อย